ผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงนี้ที่ฉันจะพาคุณผู้ชมนั้นไปติดตามรายงานพิเศษเกี่ยวกับในเรื่องของการที่มีข้าราชการบำนาญท่านหนึ่งท่านเคยปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ทางพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะและปัจจุบันก็ยังคงความภาคภูมิใจนั้นไว้และก็ยังคงที่จะดำเนินการสานต่อแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะไปติดตามรับชมกันค่ะเรืออากาศตรีประพันธ์จันทร์ประดิษฐ์ข้าราชการบำนาญสังกัดกองทัพอากาศยังจำเหตุการณ์เมื่อครั้งปฏิบัติราชการชายแดนใต้ที่จังหวัดปัตตานีไม่เคยลืมและเล่าให้ฟังว่าตนเองได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการทหารอากาศตำแหน่งรองผู้บังคับหมู่กองร้อยที่6นักเรียนจากอากาศกรมยุทธศึกษาการอากาศในปี2515ย้ายมาสังกัดกรมข่าวทหารอากาศและได้สมัครไปปฏิบัติหน้าที่ในภาคใต้3ครั้งครั้งละ1ปีโดยทำหน้าที่กำกับดูแลและบังคับบัญชาพลทหารป้องกันฐานบินกองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่9ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีป้องกันป้อมกองบังคับการศูนย์ควบคุมสั่งการซึ่งถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกแห่งหนึ่งขณะนั้นเหตุการณ์ความไม่สงบยังรุนแรงมากถึงแม้จะกลัวอันตรายแต่ด้วยจุดมุ่งมั่นที่ต้องการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นให้ได้จึงตั้งใจปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถตามที่ได้อบรมและเรียนรู้มาจุดมุ่งหมายเราก็อยากให้ประเทศชาติเราเนี่ยอยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่ให้ไม่มีเหตุการณ์อะไรต่างๆพี่น้องเขาก็อนาคตของประเทศชาติจะเป็นยังไงว่าอะไรถ้ามันยังไม่สงบเงียบไปดูผมไปอิรักมาผมก็ไปดูเป็นตัวอย่างเนี่ยเห็นภาพสลักหักพังรถสนามบงสนามบินบ้านพังค่ายทหารทุกอย่างมันราบเรียบไปหมดมีในเมืองบางที่ที่โรงแรมบางที่ก็ยังโดนพวก อาวุธต่างๆเนี่ยพังทลายหมดเราไม่อยากให้เป็นเราก็ไม่อยากให้เป็นแบบอยู่ร่มเย็นดีกว่าทุกครั้งที่ออกปฏิบัติภารกิจจะร่วมกับหน่วยอื่นๆเข้าถึงมวลชนเน้นการสร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันถึงแม้การทำงานจะยากด้วยเรื่องของภาษาแต่ก็ไม่ถือเป็นอุปสรรคที่ทำให้ทำงานไม่ได้ทุกครั้งจึงเข้าไปสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับชาวบ้านสร้างความรู้สร้างอาชีพตลอดจนเปิดโลกทัศน์ใหม่โดยนำชาวบ้านในพื้นที่ไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มผู้นำศาสนานักเรียนเยาวชนเพื่อทำหน้าที่สานต่อความตั้งใจสร้างพื้นที่ให้เกิดความสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ก็ต้องคุยกันต้องทำความเข้าใจกันให้มากกว่านี้ก็คือเราต้องพูดให้เขาเข้าใจยังไงก็ต้องทำความเข้าใจเราจะเข้าทางไหนเข้าไปทางโต๊ะอิหม่ามไปทางผู้นำศาสนาผู้นำในหมู่บ้านเนี่ยสำคัญที่สุดพวกโต๊ะครูเนี่ยเขาก็อยู่เรื่องอะไรของเขาก็เรื่องการเป็นอยู่อ่ะนี่แหละอันการเป็นอยู่การทำมาหากินสร้างอาชีพอะไรให้เขาเขาไม่มีอาชีพมีหน้าที่กรีดยางยางราคาไม่ดีอะไรไม่ดีผลไม้ราคาไม่ได้อะไรยังกองทัพอากาศก็เคยเอาไอ้รองกองจากตันหยงมัดนราธิวาสก็ช่วยกันจะอยู่ที่ไหนในพื้นแผ่นดินไทยก็คือคนไทยด้วยกันแม้จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนายังเป็นสิ่งที่เรืออากาศตรีประพันธ์สอนผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อครั้งทำงานและขณะนี้ด้วยวัย66ปีเกษียณอายุราชการออกมาแล้วก็ยังส่งต่อบอกต่อรุ่นลูกรุ่นหลานอยู่เสมอเพราะความสามัคคีจะทำให้ประเทศไทยเกิดความสันติสุขสงบร่มเย็นและมีการพัฒนาด้านอื่นๆต่อไปได้ทีมข่าว NBT พิษณุโลกรายงาน